ครับเออว่าไปรักษาศีลไว้ครับแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าทำให้จิตใจมีกำลังขึ้นนะครับรักษาแบบไม่แช่มชื่นเหรอเราไม่เห็นคุณของศีลลองไปพิจารณาคุณของศีลว่าศีลดียังไงแล้วรักษาศีลจะแช่มชื่นนะศีลทำให้ใจเราโปร่งโล่งเบาศีลทำให้ใจเรามีสมาธิศีลทำให้เราอยู่กับโลกยังมีความสุขศีลทำให้เรามีเครดิตที่ดีในทางโลกเนี่ยศีลดีทั้งทางโลกศีลดีทั้งทางธรรมเราไปพิจารณานะแล้วมันจะแช่มชื่นใจที่ได้ถือศีลแต่ถ้าศีลคือข้อบังคับเนี่ยถือแล้วไม่แช่มชื่นใจหรอกถือโดยที่ไม่ได้เห็นประโยชน์ไม่มีปัญญาประกอบลองไปดูสิคุณของศีลมียังไง